ดีค่ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์ประจำวันนี้ศุกร์19มิถุนายนนะคะทีมงานเราบอกว่าวันนี้ศุกร์หันษาเย้ๆทำงานวันสุดท้ายแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนรวมร่างแล้วก็หาอะไรอร่อยๆทานรวมถึงแบ่งเวลาไปออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะและแน่นอนชมรายการของเราคุณผู้ชมก็จะสุขภาพดีกันอย่างทั่วหน้าค่ะเพราะรายการเราเนี่ยเป็นถนนสายสุขภาพทั้ง4สาย4ช่วงที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีนะคะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะสามารถรับชมกันได้หลายช่องทางเลยค่ะ True Vision ช่อง42 NVT Central ช่อง11ในระบบทีวีดิจิตอลและด็อกเตอร์ทีวี PSI ช่อง272นะคะวันนี้วันศุกร์เรื่องราวสนุกๆของเรามีเยอะแยะมากมายรวมถึงแขกรับเชิญที่จะทำให้เรานั้นเพิ่มพลังบวกในการใช้ชีวิตแต่ว่าอดใจรอแป๊บนึงค่ะช่วงแรกเนี่ยจะพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรที่ใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนะคะจากแนวคิดของฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีนั่นเองวันนี้น้องนิกกี้คนสวยสุดน่ารักของเราก็จะพาบุกตะลุยไปหาพี่เล็กเกษตรกรค้าประจำของเราค่ะจะพาไปพบกับการแปลรูปผลผลิตอย่างนึงนั่นก็คือน้องมะนาวนี่ลูกเขียวๆรสชาติเปรี้ยวๆนี่แหละแต่เราจะไม่ได้เอามารับประทานค่ะเราจะนำมันไปทำเป็นน้ำยาอเนกประสงค์วิธีการทำจะเป็นยังไงและน้ำยาอเนกประสงค์นี้ใช้อะไรได้บ้างไปติดตามพร้อมกันในช่วงฟาร์มสร้างสุขค่ะช่วงฟาร์มสร้างสุขสวัสดีนะคะนิกกี้ค่ะในช่วงฟาร์มสร้างสุขแบบนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันณสถานที่แห่งนี้ค่ะนั่นคือฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะก็เต็มไปด้วยพืชผักนานาพันธุ์นานาชนิดที่ปลอดสารพิษและที่สำคัญนะคะยังถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อปรุงประกอบเมนูสุขภาพให้กับผู้ป่วยอีกด้วยละค่ะแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตถึงวิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์นะคะที่เรียกได้ว่าทำจากพืชสมุนไพรปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแน่นอนเลยละค่ะแถมยังมากด้วยสรรพคุณไม่ว่าจะนำไปกำจัดแมลงหรือว่าจะทำความสะอาดพื้นผิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะมาให้ความรู้รวมถึงสาธิตถึงวิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณรัตน์ปราณีกรมไทยส่งเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขหรือพี่เล็กของเรานั่นเองค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาอเนกประสงค์อเนกประสงค์ยังไงคะคือตัวน้ำยาตัวนี้มันสามารถใช้ได้จะล้างจานล้างรถล้างห้องน้ำซักเสื้อผ้าหรือล้างทำความสะอาดอะไรก็ได้เนี่ยครอบจักรวาลใช่ค่ะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยฆ่าแมลงได้ด้วยค่ะตัวนี้มันจะไม่ใช่ฆ่าแมลงแต่ว่ามันจะเป็นสารจับใบคือเวลาเราฉีดพวกสมุนไพรไล่แมลงเนี่ยถ้ามันมีสารจับใบมันจะเกาะใบที่ได้ไม่นานแต่ถ้ามีตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะทำให้เกาะที่ใบซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นสมุนไพรไม่ใช่สารเคมีที่แบบว่าเรานำมาใช้ในครัวเรือนนี่คือไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนไม่ค่ะไม่เป็นโอเคส่วนประกอบที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเอ่ยตัวนี้หลักๆเขาจะใช้ตัวไม่ว่าจะเป็น N70 หรือบางคนก็จะใช้คล้ายๆกันกับพวกยาสระผมอาจจะใช้เป็นพวก N8000 อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ได้ไม่ใช่ N95 ไม่ใช่ค่ะ N95 ไม่ใช่ N95 นี่ก็ใช้ปิดจมูกใช่ไหมค่ะ N อันนี้ N อะไรนะคะอันนี้เป็น N70 N70อันนี้ก็จะเป็นผงขจัดคราบนั่นเป็นพวกสำหรับในการขจัดคราบถามว่าไม่ใส่ได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่บางคนก็จะฉากอยากใช้ก็ใส่ได้เพราะตัวนี้ยังไงตัวขจัดคราบเรายังให้ฝ้ายเอกอยู่ที่มะนาวคือถ้าหากว่าอยากจะให้อเนกประสงค์จริงๆก็ใส่เถอะใช่ได้ตัวนี้ก็ใช้นะคะแล้วก็จะมีผงข้นผงข้นหรือถ้าไม่มีก็ใช้เกลือแกงก็ได้แล้วก็จะมีผงฟองสำหรับคนที่ยังชอบฟองนะคะยังชอบฟองแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเวลาไม่มีฟองแล้วก็ตัวฝ้ายเอกของเราก็จะเป็นมะนาวอันนี้จริงๆเปลือกของมันนะคะมันได้จากการที่บีบเอาเป็นน้ำมะนาวเนี้ยอันนี้เป็นน้ำแต่ตัวนี้เราก็จะเอามาใช้เหมือนกันเพราะเวลาเราทำเนี่ยเราสามารถเอาร่วมในการคนได้แต่เวลาใช้เนี่ยเราอาจจะคัดตัวนี้ออกแยกออกต่างหากได้เหมือนกันค่ะโอเคเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือครบหมดแล้วครบหมดแล้วค่ะดีวิธีการทำวิธีการทำเริ่มจากอะไรเอ่ยเราก็จะเทตัว N70 ใช่อันนี้มันช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อ
ไม่ค่ะตัวฆ่าเชื้อมันจะต้องมีพวกแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องการทำความสะอาดขจัดคราบต่างๆใช่ไหมคะจัดคราบได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยากจะทำทิ้งไว้เยอะเราจะใช้สำหรับครอบครัวเราแล้วก็ทยอยทำทีละน้อยอันนี้ก็ใส่กะเอาได้เลยเพราะเราใช้ทำเองในครัวเรือนคือมันไม่มีสูตรที่เรียกว่าตายตัวหรือผิดพลาดอ่ะเราสามารถที่จะกะเอาใช้ตัวไหนเท่าไหร่อย่างเงี้ยได้หมดค่ะที่เหลือก็ค่าแรง อันนี้ก็คนเหรอคะคนเลยค่ะคนนี้เข้ากันคนนี้เข้าเพราะพวกนี้คือเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้อยากทำเมื่อไหร่ก็เอามาทำตอนนี้เป็นตัวขจัดคราบคนให้เดือดคราบคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยคล้ายแป้งเปียก เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงข้นเยอะไหมคะไม่จะเยอะจะน้อยก็ได้ค่ะถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ใส่เยอะเอาที่เราสบายใจเนาะใช่ แล้วตัวผงข้นอย่างที่บอกถ้าเราทำไปเสร็จแล้วปุ๊บรู้สึกว่ามันเหลวเกินไปค่ะเราก็สามารถที่จะก็กะเติมผงข้นเพิ่มได้อีกใช่โอเคหลังจากคนเสร็จแล้วเราก็เพิ่มน้ำค่อยค่อยเติมใช่ไหมค่อยค่อยเติมเหมือนกันถ้าเราเติมเยอะทีเดียวมันจะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันยากเราจะต้องค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆแบบนี้มันใส่ไปไหมคะอันนี้ยังค่ะเราต้องคนให้ได้ก่อนอันนี้ยังคนไม่ได้เนี่ยตอนนี้กล้ามขึ้นแล้วนะคะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยเลยนะคะใส่ที่เปลือกมะนาวลงไปเลยใช่เพราะในนี้ยังไงมันก็จะมีเนื้อของมะนาวอยู่แล้วเริ่มกระชอกโอ้ยได้กลิ่นมะนาวหอมมันก็จะได้เรื่องของกลิ่นใช่ก็อย่างที่บอกคือถ้ารู้สึกว่ามันข้นไม่พอเราก็เติมผงข้นเข้าไปอีกจุดหนึ่งที่เราจะใส่ตรงนี้ก็คือมะนาวอันนี้เป็นน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้แล้วโอเคใส่ลงไปเลยหอมมากเราถามว่าทำไมเราถึงใส่มะนาวเพราะว่าตัวความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยมันจะเป็นตัวขจัดคราบได้ดีมากยิ่งกว่าผงขจัดคราบอะไรต่างๆพวกนี้สิเพราะว่ามะนาวมันมีฤทธิ์เป็นกรดใช่ใช่ไหมคะใช่ในเรื่องของการล้างทำความสะอาดมันจะได้ค่อนข้างดีแล้วแบบนี้เรามีข้อควรระวังอะไรไหมคะในการที่เรานำไปใช้พวกนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีพวกโซเดียมไฟไม่ได้มีอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะไปกัดทำความทำลายอะไรต่างๆพวกนี้ค่อนข้างน้อยหรือแทบจะเรียกว่าไม่มีเลยเพราะว่าหลักๆก็คือมันจะเป็นตัวใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดใช่ใช่ความสะอาดของมันแค่นั้นเองค่ะพื้นจานพื้นจานได้หมดใช่ไม่ก็ถ้าเราจะล้างเช็ดแต่แบบว่าให้ผนังให้แบบใช่ผนังของเราให้มันสะอาดเราอาจจะใส่นิดนึงแล้วก็ไปเช็ดแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้พวกถ้าเป็นกระจกนะใช้พวกหนังสือพิมพ์เช็ดซ้ำอีกทีนึงมันจะทำให้เกิดความใสยิ่งเบายิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าสมมติว่ามันเกิดอาการเรียกว่ามันข้นอย่างเงี้ยค่ะมันดีไหมมันเกิดอาการมันเรียกอันนี้เรียกว่ามันใสจนเกินไปค่ะถ้ามันใสจนเกินไปเราก็สามารถที่จะเติมส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปได้ค่ะอย่างสมมติว่าเราจะเติมตัวนี้ N70 เข้าไปอีกตัวแต่เราควรที่จะต้องไปละลายกับภาชนะอื่นแล้วค่อยเอาตัวนี้มาเติมแล้วค่อยเติมเข้าไปสำคัญก็คือตอนตีเนี่ยคนจะตีชุดแรกไม่ได้ถ้าตีชุดแรกไม่ได้ก็คือชุดต่อไปมันก็จะไม่ค่อยละลายเข้าหากันก็ตัวนี้ก็คือเราจะชอบความข้นน้อยข้นมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่ที่เราแต่สำคัญก็คือตัวสมุนไพรที่ใช้ในการขจัดคราบของเราค่ะจริงๆนี่ก็น่าจะได้เราไหมยิ่งจะข้นกว่านี้ก็ยังเพิ่มผงข้นได้อีกยังให้เครดิตอีกที่ผงข้นโอเคค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะได้น้ำยาอันนี้ประสงค์ที่เราสามารถที่จะใช้ได้ในครัวเรือนของเราอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ตักเอาตัวเปลือกมะนาวออกใช่ก็คือถ้าเวลาเราจะใช้เราก็สามารถที่จะดีดออกพวกนี้ปกติก็จะทำไว้ใช้เป็นประจำของที่บ้านที่ลงไปนี่ก็ขี้มือเราแล้วค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะเพราะเราไม่ได้กินเพราะเราล้างยังไงเราก็ใช้มือในการมีส่วนผสมอันนี้ถ้าเราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยความเป็นฟองของมันไม่พออยากเพิ่มความเป็นฟองเราก็สามารถที่จะเพิ่มผงฟองเข้าไปได้ตัวนี้นะมันอาจจะลื่นๆอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะฟองไม่เยอะนะเพราะเราไม่ได้ใส่ฟองเยอะ
ค่ะแล้วก็มาล้างหน้าเดี๋ยวล้างหน้าไม่แนะนำนะไม่ได้ล้างหน้าไม่แนะนำห้ามโอเคเอาไปว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือน้ำยาอเนกประสงค์ที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านนะก็คือมีส่วนประกอบของมะนาวเป็นหลักเป็นเอกของเราเนาะอ่ะทีนี้เราก็ทำเฉพาะในปริมาณที่เราพอใช้งานใช่เก็บได้นานประมาณก็คือพวกนี้สามารถเก็บได้นานเนี่ยประมาณอยู่ 3-4 เดือน 3-4 เดือนเลยทีเดียวเนาะใช่ใช่โอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะที่มาสาธิตถึงวิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้เราในวันนี้และสำหรับวันศุกร์หน้าพี่เล็กจะพาเราไปสาธิตการปลูกอะไรหรือจะสาธิตวิธีการแปรรูปอะไรนั้นต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณน้องนิกกี้แล้วก็พี่เล็กมากๆเลยนะคะที่มาแชร์วิธีทำน้ำยาอเนกประสงค์โดยมีส่วนผสมหลักเป็นมะนาวแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมนี่ไปเด็ดมาจากสวนหลังบ้านสดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าดูวิธีการทำแล้วเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ใช้ส่วนประกอบอะไรมากมายเลยนะคะเราก็จะได้วัสดุเขาเรียกอะไรอะวัตถุดิบที่มันแบบง่ายดายจากสวนหลังบ้านเอามาทำน้ำยาแบบนี้ที่สำคัญเนี่ยปลอดสารเคมีล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ถ้าปลอดสารพิษได้เนี่ยเราก็จะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะเดี๋ยวเย็นนี้นันจะไปลองทำเลยนะคะน้ำยาอเนกประสงค์ถ้าไม่ติดว่าจะไปบีบทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดซะก่อนนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆของดนตรีเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะ